สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยบาเที่ยวตอนนี้ผมอยู่ที่วัดธรรมมิการามครับตั้งอยู่ในเขตพระนครวัดธรรมมิกลาบปรากฏชื่อในสมัยอยุธยาครั้งแรกในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพ.ศ.2091พ.ศ.2111โดยพระองค์ให้จองจำพระศิลป์สีซึ่งก่อกบฏณวัดธรรมมิกราชจากนั้นได้ปรากฏชื่อวัดธรรมมิกราชอีกครั้งในคราวที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตพ.ศ.2301พระเจ้าฟ้าพลอุดมพรซึ่งดำรงพระยศเป็นกรมราชวังบวรได้นิมนต์พระธรรมโคดมพระเถระชั้นผู้ใหญ่ห้าละมือนี้ไปเทศนาโปรดชาสามกรมให้สมัครสมานสามัคคีประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมมกุฎครับในสมัยอยุธยาวัดธรรมมิกราชเป็นวัดที่มีความสำคัญมากในการและในสงครามเสือกรุงครั้งที่2 2310วัดแห่งนี้ก็ได้รับความเสียและถูกทิ้งร้างไปต่อมามีการบูรณะสิ่งสถานในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็พระศรีสินโดนจองจำที่นี่ตอนสมัยไปร่วมกับแม่ทูลหัวพระศรีสุดาจันทร์ประมาณนั้นเลยครับนี่เดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าภายในวัดนะครับวัดก็บอกว่าอาหารอันนี้วัดธรรมมิกราชมีโบสถ์เก่าตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยน่าจะประมาณนั้นพระขาวที่อยู่ในวัดพระนอนนั่นเขาไม่ให้เข้าแล้วนะครับเป็นพระนอนเมื่อก่อนก็องค์เป็นปูนเคลือบด้วยสีทองประมาณนั้นเป็นพระนอนที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาก็น่าจะเข้าใจว่าอันนี้ก็น่าจะสร้างสมัยอยุธยาเลยครับเพื่อนๆเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับอันนี้คืออะนอนที่วัดธรรมมิกาลามพระนครศรีอยุธยานะครับเดี๋ยวผมจะพาออกเดินดูรอบๆวัดโบสถ์วัดนี้ก็ดีครับมีพระท่านมานั่งเทศก็ยังมีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับวิหารพระนอนที่ผมเข้าไปเมื่อสักครู่ก็อีกถือปูนภายในพระพุทธรูปปางไสยะขนาดใหญ่ศิลปะอยุธยาที่ฝ่าพระบาทพระองค์ตกแต่งด้วยลวดลายและการปิดทองประดับกระจกผนังพระวิหารหน้าต่างซึ่งเป็นสี่ลูกองรูปแบบสถาปัตย์อยุธยาตอนต้นตอนกลางวิหารหลังนี้ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อ2499ก็เป็นวิหารตั้งแต่อยุธยาเลยฝนเริ่มจะตกแล้วครับจุดนี้น่าสนใจของวัดธรรมมิกรามเจดีย์วัดเจดีย์ช้างล้อมสิงห์ไม่ใช่ช้างมาดูนะครับเพื่อนๆที่ไม่เคยมาก็ดูครับใครเคยมาแล้วก็ผ่านๆนะครับใครที่ไม่เคยมาก็ชมนี่คือวัดมิกาลามอยุธยาอันนั้นก็เป็นเจดีย์สมัยเก่าอยุธยาเลยครับแต่มีการบูรณะเมื่อ2499
พระนอนนะผมก็คงจะไม่ได้ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นทางอันนี้อุโบสถของวัดสำหรับประวัติของเจดีย์เดี๋ยวผมจะอ่านตรงที่สลักไว้เพราะผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรอันนี้เจดีย์ประธานครับเป็นเจดีย์ทรงละความค่ำตั้งอยู่ฐานทักษิณรอบฐานทักษิณารูปสิงห์ปูนปั้นด้านละ13ตัวมีด้านละ13ตัวพบว่าเจดีย์องค์นี้สร้างครอบทับเจดีย์ทรงละคำค่อมแบบเก่าลักษณะเป็นเจดีย์ทรงละคำแบบฐานเตี้ยองค์ละคังฝ่ายจึงไม่จำเป็นอายุลาวสมัยอยุธยาตอนต้นก็น่าจะประมาณนั้นเลยครับเพราะว่าลายล้อมด้วยสิ่งนี้มันเหมือนกับวัดช้างล้อมอยู่สุโขทัยอันนี้บูชากระเบื้องแล้วแต่จะทำบุญก็คงจะไม่เดินทั่วไปนะครับจะให้ดูเพื่อนๆที่เข้ามาชมก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งด้านบนให้ด้วยนะครับธรรมมิกาลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าได้สองด้านนะอันนั้นที่เศียรพระพุทธรูปเขาจำแรงลงเขาจำลองมาจากการขุดค้นศีรษะพระพุทธรูปสำริดที่วัดแห่งนี้นะครับปัจจุบันเขาเอาไปเก็บรักษาไว้ที่คือสัญจะสามพยาอันนี้โบสถ์นี้ก็แต่สมัยอยุธยาเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะขึ้นดูในโบสถ์เก่าเขาให้ขึ้นนะครับอ๋อเหมือนมีทางขึ้นเขาขึ้นได้อันนี้ก็เป็นกรมศิลปากรมาบูรณะอันนี้ก็นี่ฮะกระเทาะหล่นออกมาเรื่อยๆนะฮะนี่วัดนี้เขาบอกว่าปรากฏชื่อครั้งแรกในพงศาวดารเมื่อครั้งพระมหาจักรพรรดิจับพระศิลป์นสีมาขังไว้ครับโทษฐานกบฏนะก็คงจะร่วมกันกับท้าวศรีสุดาจันทร์ครับขุนหลวงวรวงศ์สมัยนั้นนะครับถ้าประวัติศาสตร์กษัตริย์อยุธยาเมื่อก่อนนี้ก็ยึดอำนาจกันก็ฆ่าล้างตระกูลกันเลยประมาณนั้นก็ถ้าอยากรอดปลอดภัยจากภัยก็ให้บวชประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นเขตในเมืองอยุธยาเก่านะครับออกนอกบริเวณไปอันนี้ผมเข้ามาอีกด้านหนึ่งของวัดอุโบสถใหญ่นะครับไม่ใช่ไม่ใหญ่มากอันนี้วิหารก็ขาวนี่ก็สร้างตั้งแต่อยุธยาก็แปลกใจว่าอันนี้ทำไมพังขนาดนี้โดนเผาล่ะเสื้อเพลิงประเภทไหนเผาได้อันนี้ก็ยังอยู่วัดแห่งนี้จะมีเสียงเทศวิปัสสนาเดี๋ยวผมจะเข้าชมวิหารหลวงพ่อขาวซึ่งเขาบอกว่ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาคนก็ไปเจ็บลูกว่าลูกว่ากินอ
นี่ก็เข้าไม่ได้มีมาเฝ้าบุคคลผู้เป็นวิสาขะไม่ถูกการกระทุ้งเข้าไปห้ามการสงผมคงจะให้ชมทางลอดหน้าต่างครับมีมาเฝ้าทางหน้าประตูก็คงดูไม่มากครับกลัวหมาครับไม่เข้าดีกว่ากลัวหมาอยู่ที่คนมาตลอดทำไมหมาเห่าคนผมก็ไม่แน่ครับอุโบสถหลวงพ่อพระขาวไม่ได้ดูครับไม่กล้าเข้าอันนี้น่าจะเป็นยอดเจดีย์ที่พังลงมานะครับที่เขาตั้งไว้ธรรมามิกาลามครับประวัติศาสตร์ของวัดเขาก็ไม่มีในพงศาวดารนะครับเขาก็มีเข้ามาในชื่ออยุธยาครั้งแรกก็คือสมัยพระมหาจักรพรรดิจับพระศิลป์นศรีจับพระศิลป์ศรีมาขังไว้ที่นี่ครับที่ได้ปรากฏในหลักฐานพงศาวดารแล้วก็หายไปจนมาปรากฏหลักฐานอีกทีหนึ่งก็สมัยพระบรมโกศสวรรคตฮะเจ้าอุทุมพรได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดธรรมมิกาลามไปสวดส่งแล้วก็มีการตัดให้ปองดองสามัคคีอะไรกันประมาณนั้นครับอันนี้ก็คือวัดธรรมมิกาลามนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอ่านประวัติเซียนฟะให้ฟังก่อนจะออกธรรมมิกราชเดิมชื่อวัดมุกขราชพื้นที่33และสร้างโดยพระยามิกราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำพึ่งก็สร้างก่อนกรุงศรีอยุธยานะครับรูปใหญ่สิงล้อม52ตัวรูปสถาปัตย์แตกต่างกันสร้างก่อนพุทธศตวรรษที่19พระอุโบสถมีประธานเป็นรูปปูนปั้นปิดทองสมัยรัตนโกวินทร์โกสินทร์บูรณะในช่วงรัชกาลที่5กรุงรัตนโกสินทร์เสียนพระพุทธรูปสำริดเดิมอยู่ที่วิหารหลวงหรือวิหารทรงธรรมปัจจุบันกรมศิลป์นำไปเก็บรักษาจะแสดงไว้พิพิธภัณฑ์สามพระยาครับพุทธลักษณะเดิมกิจมากกรรมสำริดศิลปะแบบอู่ทองคล้ายกันกับพระพุทธไตรลักษณ์คณะนายกวัดพระนันเชิงพระวิหารหลวงที่เป็นที่ตั้งหัวหลายพระองค์เจ้าอยู่หัวหลายพระองค์ทรงเสด็จมาฟังธรรมในวันพระและใช้เป็นสนามบ่งสอบพระภิกษุเรียนธรรมวัดพุทธทศไสยาตพระนอนพระราชชมนีพระธิดาสมบูรณ์ส่วนอธิษฐานเมื่อพระธิดาหายแล้วจึงสร้างวิหารถวายพุทธไสยาส
คอยที่ปูนสมัยอยุธยาตอนต้นหันหน้าไปทางท่านทิศเหนือทุนเก็บปูนไม่ใช่ก็พระยาธรรมมิกลาศวัดมุกขลาศพระยาธรรมมิกลาศเป็นคนสร้างครับกลาศโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้งก่อนสมัยอยุธยาจะเป็นแบบนี้สำหรับข้าวของวัดธรรมมิกลาศนะ